ครูคุณมีสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาจัดจานผักนะคะการจัดจานผักแบบสวยงามก็จัดได้หลายวิธีนะคะหลายแบบหลายอย่างแล้วแต่ความคิดของเราว่าเราจะจัดแบบไหนนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้หัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าแครอทค่ะเดี๋ยวแตงกวาจะใช้หรือเปล่าวางไว้ก่อนจะใช้สองอย่างนี้ก่อนนะคะค่ะแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศราชินีค่ะอันดับแรกปอกเปลือกก่อนนะคะหัวไชเท้าเป็นมะเขือเทศราชินีนะคะเราจะปอกเปลือกไปเรื่อยๆจนหมดจะมาทำเป็นดอกกุหลาบค่ะ
ค่ะเสร็จอีกจานหนึ่งแล้วนะคะจากดอกแครอทกับดอกหัวไชเท้านะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ